โรคซึมเศร้าสำหรับหนอเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนมะเร็งใจนะมันเป็นมะเร็งเกาะกินใจอะค่ะมันมองไม่เห็นแต่มันร้ายกาจฉันเคยสุกเบอร์10อะฉันจำไม่ได้แล้วว่าสุกเบอร์10หน้าตาเป็นยังไงมันก็มีวิธีการรับมือคือเข้ามาฟังโดยไม่ตัดสินโดยไม่ช่วยเขาแก้ปัญหาไม่ต้องคิดถึงเหตุผลเลยคิดว่ามันเป็นโรคหนึ่งแล้วก็คือวิธีการรับมือก็อยู่ข้างๆไม่ตัดสินรับรู้ความเศร้าที่เขารู้สึกมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกับเราในรายการกายใจทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ที่นี่ที่ Now ช่อง 26